ทำไมคนลาวบางกลุ่มถึงยังคิดว่าการพูดภาษาไทยเป็นการขายชาติเป็นการบูลลี่เป็นการดูถูกเหยียดหยามภาษาและวัฒนธรรมของลาวเองซึ่งเหตุผลนี้มันบ่คุ้มเลยพี่น้องคะมันไม่แฟร์สำหรับคนลาวที่เขามาทำงานในไทยหรือว่าคนลาวที่เขาพูดภาษาไทยเวลาที่ไปออกรายการอื่นๆหรือว่าให้สัมภาษณ์อื่นๆเป็นอะไรนักหนานะคะทำไมงงมากๆเลยและจะอยากมาพูดถึงว่าคนลาวบางกลุ่มทำไมถึงได้ไม่ชอบภาษาไทยและทำไมถึงมีอาคติกับคนไทยทั้งที่รุ่นใหญ่นะทุกคนค่ะก็ได้พูดไปแล้วว่าลาวกับไทยเนี่ยทุกคนแทบจะเหมือนสายเลือดเดียวกันเลยคนลาวเนี่ยหรือว่าคนอีสานเนี่ยนะคะบรรพบุรุษของเขาก็มีแต่คนลาวทั้งนั้นแต่ทำไมเราถึงไม่คำนึงถึงบรรพบุรุษนะคะเหลืองเล่าจะเป็นแนวใดพี่น้องคะเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้น้ำกันนะคะเพว่าจะขอพูดถึงคลิปนี้นะทุกคนค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเพว่าก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อสบายดีพี่พีเอฟซีทางฝั่งเล่านะคะหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเด้อค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทางฝั่งไทยแล้วก็ทางต่างประเทศด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังจ้าเนาะอันนี้คือเป็นการที่แปลว่าบูลลี่นะคะกันที่แปลว่าเพิ่นเว้าถึงเหลืองภาษาไทยเนาะทั้งที่ขนาดนะคุณตาที่เพวาได้ไปสัมภาษณ์เนาะตอนที่เพวากลับบ้านเนี่ยนะคะพี่น้องคะกลับไปขึ้นบ้านใหม่เพวากลับไปสัมภาษณ์เพื่อนเพวาไก่ยังเด็กทั้งที่เพื่อนอายุหลายกว่าปีนะคะเพื่อนก็ยังบอกเลยว่าแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะทุกคนคุณตาได้จากเพวาไปแล้วเนาะได้จากเพวากับน้องสมศรีไปแล้วนะก็คือไม่มีบุคคลที่อายุร้อยกว่าปีแล้วในบ้านเพวานะทุกคนค่ะแต่ว่าเพวาไม่ได้นำเสนอคลิปเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าทุกคนเพวาเลยไม่อยากจะพูดถึงเนาะมันเศร้ามากแต่ว่ากะได้เว้าถึงแล้วนะคะพี่น้องก็เลยแจ้งให้หูเนาะว่าขนาดอายุร้อยกว่าปีเพิ่นก็ยังบอกเลยว่าไทยกับลาวเฮาเนี่ยเสื่อซาในเล่าเฮาเนี่ยเป็นคนไทยก็มีหลายได้ลูกหลานเอ้ยเพราะว่าบรรพบุรุษเล่าเฮากับใหญ่มากฟังไทยนี่ก็หลายนะคะพี่น้องค่ะอพยพมาฟังไทยหลายซึ่งแตกต่างกับที่เราฟังมาว่าคนเวียดนามนี่เสือสายของเฮานี่แถบสิบ่มีเลยเพื่อนกันยังเล่าให้ฟังเลยว่ายกตัวอย่างก็คือคนเวียดนามนะพี่น้องมาต่อสู้มาสู้รบกันเนาะและเป็นยังเฮาคือต้องปัจจุบันเนี่ยคือได้ยกย่องและยืนย่อสรรเสริมส้มเสยกันนักแถกันว่านะคะแต่กับภาษาไทยเนี่ยร้อยทั้งร้อยนะทุกคนบอกว่าเป็นสาวลาวนะคะมีแฟนเป็นคนไทยเยอะแยะมากมายไก่ตกกองก็ยังมีหลายแต่กลับมาดูถูกคนลาวน้ำกันเองว่าสาวลาวเนี่ยอยู่ลาวเนี่ยบ่มีผู้ใดเอาบ่ถึงได้พี่น้องคะคิวหอยมาขายให้ผู้บ่าวไทยป้านะคะนี่เป็นคำที่เหยียดมากนะสำหรับคนที่ได้เจอคำพูดแบบนี้พี่น้องค่ะซึ่งมันเป็นสิทธิของเขาแล้วสาวลาวที่ถูกผู้บ่าวจีนนะคะอันนี้คือให้เห็นชัดเจนเลยที่ถือผู้บ่าวจีนเทมมีแต่เด็กหน่อยๆนะคะพี่น้องค่ะถือผู้บ่าวจีนนะคะถ่ายคลิปลงโซเชียลประจานแล้วทำไมคนลาวค่ะมันถึงบอกไปเว้านะคะถึงบอกไปเว้าถึงบอกไปอัดคลิปว่าโอ้ยสาวลาวเบิดแล้วนะคะถึงบอกมีประเด็นกระแสอีหยังเลยทั้งที่เขาเฮ็ดให้เห็นปันนั่นแต่กับบ่อยากสางประเด็นบ่อยากสางกระแสเฮ็ดแบบโอ้ยมีแต่ว่าโอ้ยเขาคือเฮ็ดแบบนี้กับเฮาเนาะเอาจริงๆนะนิสัยคนลาวบางคนอาจจะส่วนใหญ่เลยก็ได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะมักดูถูกคนที
ด้อยกว่าจริงๆคืออย่างเช่นอะไรคนที่ด้อยกว่าแล้วคือก็คือแบบเฮาแบบมีโอกาสที่น้อยกว่าเพื่อนนะเพื่อนก็แห้งมักซ้ําเติมนะคะพี่น้องค่ะและบางคนเนี่ยคนลาวนะคือคนที่ดีด้วยแต่กับบ่เห็นบุญคุณนะคะแต่คนที่เก่งกล้าหรือว่าเอาเปรียบเนี่ยเอารัดเราเนี่ยกับเก่งกลัวทุกคนเข้าใจความหมายบ่คะที่พี่ว่าเว้านะคะยกตัวอย่างคือคนที่มีเมตตาเอื้อเพื่อเผื่อแผ่เราหวังดีต่อเราเรากลับมองไม่เห็นคุณค่าเขาว่าเขาเนี่ยโอ้โหไม่ดีแต่คนที่ทั้งที่เขาไม่ได้มีความเก่งกับเราเลยบ่ได้ว่าให้เฮาในทางที่หลายแต่ต้องกันขามนะคะคนที่ชอบเอาเปรียบเอารัดเข้ามาค้าขายทำมาหากินที่บ้านเราเอาของปลอมมาขายเอาของที่ไม่มีคุณภาพมาขายให้เราแต่กับยกย่องนะคะซุ่มเซยนะคะหย่องย่อว่าดีพี่น้องคะดีทั้งสัตว์ทั้งสี่ออกหน้าออกตาและกระเฮ็ดยังเขาบ่ได้นะคะโอ้โหปะย่านคนที่บ่เก่งนะคะย่านผัดย่านคนที่เก่งนั่นแหละคนลาวกลัวคนเก่งคนเก่งอยู่ในลาวถึงบ่ฮอยมีนะคะจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้คนเก่งฉลาดก็มีเยอะนะคะพี่น้องคะและทำไมคนลาวที่เก่งๆที่ฉลาดเนี่ยเขาถึงไม่อยู่ที่ลาวนะคะบางคนนะคะพี่น้องคะอยู่ที่ลาวก็มีเดี๋ยวจะหาว่าพี่ว่าพูดเหยียดนะคะคนที่เก่งก็อยู่ก็มีคนที่เขาเก่งจริงๆเขาก็ไม่อยากอยู่ลาวก็มี ขอโทษค่ะพี่น้องคะนะคะนั่นเลยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาโหว่าอ่ะเก่งไปคนเล่าที่เก่งที่มีความสมาร์ทแต่คนเล่านำกันเองบ่ค่อยจะส่งเสริมกันหรือว่าส่งเสริมพี่น้องค่ะแต่กับจะอิจฉาริษยาแต่ถามว่าคนอื่นนะคะประเทศอื่นที่เข้ามาค้าขายในประเทศลาวเราอ่ะยกตัวอย่างเห็นชัดเลยเวียดนามจีนเนาะโอ้โหอวยเขาจังเลยโอ้โหเก่งจังเลยแต่ถ้าคนไทยเข้าไปปุ๊บนี่เออเหอไทยผิดเลยนะคำว่าไทยนี่คือผิดเลยแล้วภาษาอะไรจะให้พูดภาษาไทยพี่น้องเพิ่นเฮงแนมเป็นการที่ผิดอยู่แล้วเนาะผิดอยู่แล้วก่อนที่จะเว้าว่าการเว้าภาษาไทยเป็นการที่ผิดและดัดจริตนะคะคนลาวที่เขาเล่นโซเชียลหลักๆเลยนะคะพี่น้องค่ะก็คือเขารู้อยู่แล้วว่าคนไทยดูส่วนใหญ่ถามว่าเอาใจคนไทยไหมยอมรับค่ะว่าเราต้องเอาใจคนที่สนับสนุนเราคนที่คอยซัพพอร์ตเราคนที่คอยให้กำลังใจเราเราจะไม่เอาใจเขาโง่หรือเปล่าทุกคนเออใช่ไหมก็ต้องเอาใจเขาสิเขาให้กำลังใจเราเขาคอยซัพพอร์ตเราเขาให้คำแนะนำเราเขาให้เรามีเงินใช่ไหมคะมีเงินคือยังไงก็มีรายได้ไงจากที่การดูการให้กำลังใจอ่ะเราก็ต้องชื่นชมเราก็ต้องพูดถึงสิคะก็ต้องเอาอกเอาใจเขาสิเราต้องไม่ลืมบุญคุณคนนะคะมันไม่แปลกเลยพี่น้องคะแพรวาก็ยอมรับว่าทำไมถนัดพูดไทยโอ้โหอยู่ไทยมา20กว่าปีแล้วไม่ให้พูดไทยจะให้พูดอะไรล่ะมันเป็นเรื่องปกติไหมและตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่ไทยนะคะถ้าหาว่าแพรวากับเราแล้วแพรวานะดัดจริตพูดภาษาไทยใส่พ่อกับแม่โอ้ยคุณพ่อขาคุณแม่ขาลูกกินนู้นกินนี่ไม่ได้นะปลาละปลาแดกเอิญปลาหล่าอันนั้นค่อยหาว่าเราดัดจริตนะคะพี่น้องคะคนเล่าดัดจริตนะคะเว้าไทยนะคะลืมกำพือตัวเองลืมศาสตร์อลีนะคะพี่น้องคะอันนั้นคือค่อยว่านะก็คือถือว่าเป็นการลืมอยู่อันดับหนึ่งเนาะนะคะแต่อันนี้พี่น้องคะเฮาเว้าออกสื่อนะคะและก็ยังทํางานอยู่ในไทยหรือว่าคนที่เขามีแฟนเป็นคนไทยเขาก็ต้องเคารพเขาก็จะพูดลาวพูดไทยมันสลับกันไปมันเป็นเรื่องปกติเข้าใจว่าคนไทยเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนฉลาดเขาเข้าใจภาษาลาวที่คนลาวพูดแต่ก็ไม่ได้เสมอไปก็ไม่ได้เข้าใจทุกคำ
แต่การที่เราอยากจะให้เกียรติบุคคลที่เขาให้ความซัพพอร์ตเราให้ความรักความเมตตาต่อเราเราก็ต้องพูดให้เขาเข้าใจโดยง่ายเลยนั่นคือเป็นการให้เกียรตินะคะบ่ได้เป็นการเหยียดภาษาบ้านเกิดของตัวเองเลยนะคะพี่น้องค่ะโอเคค่ะทุกคนทุกท่านค่ะคลิปนี้พี่นี่นะคะก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะPPFC ทุกคนทุกท่านครับชมรับฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ